ว่าท่านพี่น้องที่อยู่ที่บ้านหรือใครก็ได้ที่สามารถติดต่อญาตินะครับพวกเราคู่กายขอให้น้องทั้งหลายคิดนะครับว่าแต่ตำรวจเคยรายงานว่าพวกกปปสชนะ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 วันนี้ผมแนะนำต่อไปนี้พี่น้องรู้จักดีแล้วทั้งหมดนะครับคุณจินตวรรณเพื่อวันที่5ที่ผ่านมาว่าเราจะบำเพ็ญเพียรโดยการตั้งสัญญาณของเรานะครับจะกลับไปเก็บเอาข้าวของนะครับหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศไทยพี่น้องครับซึ่งเป็นเรื่องนะครับพวกผมขึ้นมาบนเวทีเพื่อที่จะกราบเรียนไปยังผู้บริหารสูงสุดนักสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์จะจัดการได้ภายใน1เดือนไม่ต้องไปรอหาวัดไม่แน่ขอให้เราบรรลุก้าวไปให้ได้นะครับถ้าเป็นอย่างที่เราคิดเป็นอย่างที่เราตั้งความหวังเป็นอย่างที่เราได้คาดไว้ว่าจะมาดูแลจะรอจะมาผ่านแน่นอนผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้